คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ที่นายพิธาเคยออกมาพูดเอาไว้เปล่าๆนะคะบอกว่ามีทหารไว้ทำไมนะคะทหารตอนนี้ไม่ได้ใช้ในการรบแล้วถึงจะเอาทหารไปรบก็เชื่อว่าทหารรบไปยังไงก็ไม่ชนะอยู่ดีนะคะล่าสุดกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้ค่ะปรากฏว่าโซเชียลมีการแชร์คลิปพี่ๆทหารหลายคนเลยนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมวันนี้ค่ะฟางจะพาไปดูภารกิจต่างๆนะคะที่พี่ๆทหารได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดน้ำท่วมอยู่ไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือว่าช่วยเหลือทารกและมีอีกหลายภารกิจเลยเป็นคำตอบชัดเจนแล้วว่ามีทหารไว้ทำไมไปดูกันค่ะยังจำกันได้ก่อนหน้านี้โซเชียลได้แชร์คลิปที่นายพิธาเคยออกมาพูดเปล่าๆนะคะว่าทหารจะมีไว้ทำไมทุกวันนี้ไม่มีใครเขาเอาทหารไปรบกันแล้วพร้อมจี้ถามว่าทหารมีไว้ทำไมพวกคุณจะไปรบกับใครสมมุติจะมีคนมารุกรานผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะรบชนะด้วยจนกระทั่งเกิดการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ทำเอาหลายคนก็อัดคลิปย้อนถามนายพิธากันทหารมีไว้ทำไมมีคนมาลุกลานคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะรบชนะด้วยแล้วอีกอย่างนี่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอาวุธไอ้ประเทศที่มันอยู่ใกล้ๆกันที่มันเคยทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะกันแล้วทุกวันนี้ลดกองทัพได้บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพด้วยซ้ำไปถ้าผู้นำฉลาดพอและกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้นะคะก็โซเชียลเองก็ได้แชร์คลิปเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือประชาชนทันทีค่ะขณะนี้มีสถานการณ์น้ำท่วมใน5จังหวัดได้แก่สตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสแต่ภาพที่ในโซเชียลเห็นและแชร์คลิปกันในขณะนี้ค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนแม้จะลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยบ่นสักคำขอเพียงประชาชนนั้นปลอดภัยขอบคุณครับ
ต้องถามย้อนกลับไปบ้างนะคะว่ามีนักการเมืองไว้ทำไมค่ะแต่คำว่ามีทหารไว้ทำไมนั้นน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทหารนั้นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในทุกๆครั้งที่ผ่านมาเราจะเห็นเจ้าหน้าที่ทหารนะคะเป็นหน่วยงานแรกๆเลยค่ะที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยากนะคะอย่างเช่นการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือทารกนะคะลำเลียงประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมนี่แหละค่ะคือภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารในการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงแล้วนักการเมืองล่ะคะมีเอาไว้ทำไม